You. สวัสดีค่ะซานี่ค่ะเมื่อกี้ค่ะไปกิน KFC มาทุกคนอาจจะว่าเฮ้ยมันเป็นไฟธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเฟรนช์ไฟรสกาหลีค่ะรสอะไรนะกาหลีว้าวกระเทียมกระเทียมมันอร่อยมากอยู่ที่ไหนนะกาหลีค่ะแล้วจะทำอะไรมาหาของแปลกกินกันค่ะดูว่าจะมีของแปลกให้ชิมเปล่าไปดูกันเลยค่ะไมโลน่ากินมากเขาอยู่ในรูปกระป๋องเลยมีแบบธรรมดากับไฮแคลเซียมด้วยไม่ได้ค่ะไม่ได้มันอ้วนมันแปลกไม่ได้ค่ะมันแปลกไหมอ่ะมันอ้วนเครื่องดื่มโยเกิร์ตน่ากินมากนี่ดาราของอินโดใช่ไหมเนี่ยบ้าเราเลยอิวในดูอะไรครับวันนี้ในดูกิวี่ค่ะว้าวแปลกยังไงปกติมันมีสับปะรดข้างในแก้โอริโอ้รสหนึ่งเฮ้ยโอเดนโอริโอเครื่องดื่มตาสามตีน ไม่น่ากินเลยเออคอนเนตโต้บรูเอาเนาะอันวันหนึ่งเนาะก็จะกินหมดได้ยังไงอันนี้เอาด้วยเบาๆนี่นะตามบ้านเมืองนะคะก็จะมีคล้ายๆแบบวัตถุโบราณคล้ายๆสันเจ้าบ้านเราอะเนาะเต็มไปหมดจริงอูบูดูอูบูดอูบูดอูบูดเขาบอกว่ามีโกโก้เดอะเบสโกโก้โกโก้มันเป็นต้นเลยอะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดค่ะใช่กินแน่นอนค่ะน้องนี่ครับฝรั่งกำลังจะบินโดรนครับYOLO man ชอบชอบเอาอีกเอาอีกใช่ไหมคนโมคนโมในเมื่อคนทำอยู่ตรงนี้เราควรจะแสดงสีหน้าอะไรดีเราออกจากสวนไร่แล้วเราจะไปที่ภูเขากับน้ำตกใช่ไหมคะเนสใช่ครับไปภูเขากับน้ำตกนะคะก็เจอกันค่ะจะพาไปภูเขากันค่ะน้องๆคือว่าตะการูดูตะการาลาตะการาลาตะการูดูเฮ้ยมาถึงนี่ค่ะน้ำตกชื่อว่าน้ำตกอะไรนะกำลังจะไปงานกาล่าไหนค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็มาหาซื้อของฝากให้น้องๆค่ะเอ๊ซื้อแล้วซื้อมาเยอะมากเลยราคาไม่เบาอยู่เหมือนกันเราซื้อของฝากให้ทุกคนใช่ไหมแต่ว่ามีอันนี้เป็นอันนึงที่เราไม่สามารถไปฝากให้ทุกคนได้ค่ะเด็กกินไปฝากค่ะเด็กกินไปฝากนี่พี่ซานก็มากินอาหารต่อเป็นของหวานค่ะจริงๆซานไม่ได้กินแต่ของหวานนะพิซซ่ารอไปแล้ว1จานเรากินอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะมันจะเป็นยังไงพูดหน่อยยังไม่รู้เลยก็ไม่ต้องกินคำนึงจะรู้เลยเลอะโอ้โหตานกินให้มันเป็นผู้ดีหน่อยทำไรนึกว่าฝันไปนี่อื้อหือแป้งอร่อยมากเป็นไงเราคิดว่าเหมือนข้าวเหนียวดำบ้านเราเลยโหพี่ดาเป็นคนชอบกินข้าวเหนียวพวกข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะอะไรนี่คืออะไรบินนี่อาจถ่ายแบบสถานที่ปลูกสร้างหรือวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้บ้างไม่ได้เหรอซานไม่ใช่ถ่ายแต่ของกินโอเคผมปีแล้วไหนยิ้มให้น้องดูหน่อยติดเศษข้าวเหนียวติดฟันไปอื้อหือเข้าไปเล่นเกมกันก็อย่าลืมนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พี่ซานอ่านคอมเมนต์ทุกอย่างแม้จะไม่ได้ตอบทุกคนนะคะพี่ซานอ่านจริงก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบาย